โลมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับหยองเองนะในช่องโคตรหยองท่านผู้ชมมาต่อกับสาวถ้ำยามเช้าต่อกับเขาเรียกว่าต่อกับได้ด้วยวะเออมาเปิดวันดีกว่านะครับก็กับสาวถ้ำรอบเช้าท่านผู้ชมนะครับมาวันนี้อยู่ที่ทุน320นะครับขอเบ็ดน้อยๆที่เบ็ด2กันก่อนละกันสัก50รอบไปลุยนะครับใครก็มารับชมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากติดตามกันด้วยท่านผู้ชมขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยฝากกดไลค์ฝากติดตามให้กันให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เล่นไปถือว่าบวกนะแต่ว่าเหตุการณ์ในคลิปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่จะอยากจะเล่าอะไรอยากให้พูดวันนี้จริงๆไม่มีอะไรหรอกนะอะไรเรื่องเดิมๆหน้าซ้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ได้นะครับมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมเคยอธิบายไปแล้วเนาะสำหรับสาวทำส่วนสาวนักกรอบบางคนสงสัยว่าทำไมมันจ่ายอย่างนั้นจ่ายไม่เหมือนจ่ายไม่ตรงที่คิดเลยลองไปเล่นดูแล้วก็กดเข้าไปดูหน้าประวัติการจ่ายนะครับแล้วก็รวมกันดูนะครับจะรู้ว่ารายจ่ายมันเป็นยังไงนะจริงๆผมมีคลิปที่อธิบายวิธีการจ่ายหรือวิธีรายจ่ายของเกมไว้อยู่นะครับอยู่ในคลิปการนิชาลองไปหาดูได้นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมสมมติว่าเลขเงินมันขึ้นเนี่ย 1.5 บาทนะแต่คูณกับ3คูณกับ4ทำไมได้เท่าได้ตั้งเยอะได้ตั้งแยะหรือว่าได้ไม่ตรงกับที่เราคูณนะครับจริงๆมันไม่ได้คูณแบบนั้นนะครับผมมันมีคลิปที่ผมอธิบายไว้แล้วนะครับอยู่ในช่องนี่แหละเดี๋ยวผมก็จำไม่ได้ว่าผมตั้งชื่อว่าอะไรลองไปค้นดูลองไปหาดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับส่วนวันนี้ก็ผมคงไม่ได้อธิบายแบบนั้นชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าก็ไปดูในคลิปเอาแล้วกันนะเคยทำไปแล้วนะส่วนหน้าซ้ำก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับในคลิปหลายคลิปอยู่เหมือนกันแล้วก็มีอยู่หนึ่งคลิปที่ผมแบบทำอธิบายแยกเลยนะครับก็ไปหาดูได้เช่นเดียวกันนะสำหรับใครที่สงสัยน่าจะเข้ามาดูกันใหม่แหละนะแต่ตอนเนี้ยปัญหาที่ผมพบเจอคือมันแหลกนะครับมันหน่วงไม่ใช่มันแหลกมันหน่วงนะครับนี่ดูนะมันจะหน่วงอยู่ประมาณนี่หนึ่งครั้งแล้วมันก็จะหมุนปกติหนึ่งครั้งแล้วก็หมุนไปปกติแป๊บนึงนะแล้วมันก็จะหน่วงผมตอนนี้คือสิ่งที่ผมเจออยู่ตอนนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไงดีนะครับผมนะเป็นทุกวันเลยของผมเป็นแทบทุกวันเลยในช่วงระยะเวลาตีสองตีสามเนี่ยผมเป็นตลอดเลยอ่ะผมเบ็ดสามหน่อยนะครับช่วงเล่นแบบตีสองตีสามเป็นตลอดเลยนะครับแต่เล่นตอนเช้าไม่ค่อยเป็นนะอย่างคลิปเมื่อวานนี้ก็เห็นคลิปเช้าเป็นคลิปเที่ยงคลิปบ่ายคลิปเย็นไม่เป็นใช่ไหมนะแต่ว่าเนี่ยรอบช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นตลอดเลยนะครับโอ้เซ็งอยู่เหมือนกันนะถ้าไม่เล่นเวลานี้ผมก็ต้องตื่นเช้ามาเล่นท่านผู้ชมนะก็เอาฝืนเล่นไปก่อนนะครับน่าจะเดี๋ยวมันก็คงแค่ผมคิดอย่างนี้นะในความคิดผมนะผมคิดว่า PG กำลังอัปเดตอะไรกำลังแก้ไขอะไรอยู่นะครับก็เลยมีแบบว่ามันหน่วงเป็นช่วงเวลาและช่วงที่มันหน่วงก็คือเขากำลังแก้ไขนั่นแหละแก้ไปด้วยทำไปด้วยแล้วมั้งแก้เซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้แหละนะครับผมเดานะอันนั้นก็เดานั่นแหละนะครับประมาณนั้นเดาโอ้ยโอ้โหน่วงนะแล้วก็ไม่เข้าด้วยนะครับไม่มีอะไรให้ว้าวซ่าเลยว่ะนี่ผมเล่นมา4นาทีแล้วเนี่ยคือมันรู้พอมันหน่วงมันก็ทำให้รู้สึกแบบแตกยากอะไรแบบรู้สึกเหมือนแบบมันไม่ค่อยเข้าว่ามันหมุนนานจริงๆควรทำเหมือนเมื่อวานก็ได้นี่ท่านผู้ชมนะง่ายๆอุ๊ยพี่เกมว่ะเหมือนเมื่อวานก็คือซื้อฟรีเอาดีกว่าซื้อฟรีเอาดีกว่าถ้ามันหน่วงก็ซื้อฟรีเอาอะไรอย่างนั้นนะครับมาดูฟรีนี้ก่อนไม่ต้องซื้อแล้วมันเข้าเองเลยนะมาเข้าเองอย่างนี้ก็จัดเลย
หลายหนึ่งอยู่อ่ะเหลืออีกสี่หมุนเอาได้อยู่เป้าวะเป็นสามได้สองร้อยเป็นสามได้สองร้อยเฮ้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 ยมีทีเด็ดมีทีเด็ดปราบเขาให้ปราบเขาให้เอาได้ลุ้นเอาได้ได้ลุ้นอยู่200กับเบ็ด3นะฟรีเกมว่าโอเคไปต่อครับโอ้ช็อตนี้ดูเข้าเยอะแต่ไม่แจกเยอะสี่ดีกว่ามาไอ้สี่แปดสิบหมุนได้เลยท่านผู้ชมลุยกันต่อนะครับโหยหน่วงไม่ไหวหน่วงไม่ไหวครับหน่วงไม่ไหวห่วงไม่ไหวเลยขอซื้อดีกว่าอย่างนี้ขอซื้อดีกว่าเอาเป็นเบาๆก่อนเบ็ดสองต้องรอหนึ่งไปไม่ไหวไม่ไหวท่านผู้ชมมันน่วงครับต้องรอต้องไม่รู้คือแบบต้องรอแก้แหละนะครับผมว่ามันแปลกๆแล้วนะมันจะหน่วงแค่ช่วงตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของผมนะแต่ว่าคลิปเช้าผมก็จะปกตินะที่ผมลงไปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเมื่อวานเนี่ยนะก็สภาพปกติไม่ได้มีอะไรนะครับแต่พอแบบว่าดึกมาเท่านั้นแหละนะฮะโอ้โหหน่วงเหลือเกินนะครับไม่ไหวอันนี้ไม่ไหววะต้องซื้อซะหน่อยแล้วกันนะไปได้อยู่จะคืนทุนละอีก20คืนแล้วก็บวกบวกบวกมาคืนแล้วท่านผู้ชมอีก4หมุนอาจจะบรบระบึ้มบั้มก็ได้เป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดโอเคได้อยู่แถมอีกหนึ่งซื้อร้อยหนึ่งได้190โอเคบวก90ก็คุ้มอยู่โอเคเอาค่อยๆถูค่อยๆถ่ายไปท่านผู้ชมค่อยๆถูค่อยๆถ่ายไปหน่วงยังไงก็ถ่ายก็ถูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ดีเองมั้งนะเอามา450แล้วเพิ่มเบ็ดต่อนะครับถูได้ถ่ายไปอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวมันก็ดีเองดีมั้งถ้าไม่ดีก็หมดแค่นั้นแหละคิดเยอะเดี๋ยวจะแจ้งกันหน่อยแล้วกันนะครับก็เร็วๆนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอีก1รอบนะผมว่าท่านผู้ชมเดาออกแล้วแหละนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนะครับสักวันผมก็จะใกล้ถึงจุดที่ครบสัญญาที่เซ็นกันไว้แล้วนะครับถ้ามันครบก็มีตัวเลือกก็คือต่อกับไม่ต่อนั่นแหละนะครับแต่จะเป็นยังไงก็รอติดตามเอานะครับท่านผู้ชมถ้าต่อก็เดี๋ยวจะแจ้งปุ๊บนะก็คือต่อนะครับอุ้ยสวยแต่งนอก60บาทเองดีวะถ้าต่อก็จะแจ้งว่าต่อนั่นแหละนะครับแต่ถ้าผมไม่ได้ต่อสปอนนะครับก็จะมีการไปต่อข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นสปอนใหม่หรือจะไม่มีสปอนเลยก็รอติดตามแล้วกันถ้าสมมติว่าไม่ได้ต่อกับสปอนเจ้านี้นะครับสปอนหน้าปัจจุบันของผมก็คือ DDM นั่นแหละนะครับไอ้ทุกคนเล่นอยู่ปัจจุบันนี่แหละนะครับ
แล้วก็สัญญามันจะครบแล้วเนาะเราอยู่กันมาหลายเดือนแล้วนะครับผมไม่ได้เซ็นสัญญาระยะยาวนะครับผมแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันหมดแล้วนะครับว่าผมไม่ชอบเซ็นสัญญาระยะยาวเพราะว่าผมชอบเปลี่ยนที่เล่นไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครชื่นชอบเนาะ DDF นะครับก็ยังอยู่ต่อเล่นต่อแล้วแต่สะดวกนะครับผมส่วนผมหมดสัญญาผมก็ไม่ได้อะไรมากผมก็แค่เปลี่ยนที่เล่นไปแค่นั้นเองถ้าไม่ได้มีสปอนเซอร์ผมก็เล่นไปเรื่อยนะครับหรือว่าถ้าจะต่อผมก็เล่นที่เดิมเหมือนเดิมนะครับส่วนถ้าผมไม่ต่อแล้วไม่มีสปอนเซอร์ผมก็ยังอาจจะเล่นที่เดิมหรือว่าจะเล่นที่นู่นที่นี่แตกต่างกันไปนะตามแบบว่าที่เราต้องการจะเล่นนะครับแต่ว่าถ้ามีสปอนเซอร์เราก็จะแจ้งกันอีกทีนึงนะครับว่าเราจะไปเล่นต่อกันที่ไหนนะใครอยากได้สปอนเซอร์ใหม่พิมพ์1เข้ามานะหรือใครอยากให้อยู่ที่สปอนเซอร์เก่าพิมพ์2นะส่วนเลข3พิมพ์มาเลยเลข3ก็คือไม่ต้องมีสปอนเซอร์นะแล้วก็เลข4ก็ได้เลข4ไม่มีอะไรแค่อยากพิมพ์แค่นั้นเองนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับผมพิมพ์มาไว้นะครับเดี๋ยวจะมาอ่านนะเดี๋ยวจะมาอ่านนะครับอุ้ย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 เห็นวายเป็นสแคตเตอร์อีกแล้วประจำเลยเรานี่อย่างที่บอกนะใครที่อยากแสดงความคิดเห็นจัดมาได้เลยนะครับ1พิมพ์1พิมพ์1คือเปลี่ยนสปอนพิมพ์2คืออยู่ที่เดิมนะครับพิมพ์3คือไม่ต้องมีสปอนนะส่วนพิมพ์4ไม่มีอะไรแค่อยากพิมพ์นะครับผมพิมพ์มาได้นะครับจะได้รู้กันนะครับแจ้งไปเลยแล้วกันเพราะว่าเร็วๆนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมนะยังไม่หมดนะครับแล้วก็สปอนเขาให้เขาอนุญาตให้ผมพูดได้แล้วว่าสัญญากำลังจะหมดแล้วก็กำลังจะย้ายเนาะสปอนเขาก็อยากรู้ว่าทุกคนนะอยากยังไงนะครับเขาก็ไม่ว่าหรอกนะถ้าเราสุดท้ายแล้วเราเปลี่ยนสปอนนะครับเขาก็ขอบคุณเรามาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับที่มาร่วมสนุกสนานด้วยกันนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าจะหมดวันไหนนะครับอาทิตย์หน้าเลยนะผู้ชมนะครับยังเหลือเวลาอีกเยอะนู่นน่ะกลางเดือนนะครับวันนี้เพิ่งวันที่5หรือประมาณ10วันมั้งไม่ถึงหรอกนะครับแต่อาทิตย์หน้าตีไปว่าอาทิตย์หน้านะครับสปอนหมดนะครับก็ถ้าต่อก็จะมีการเปิดตัวในอาทิตย์หน้าเลยแต่ถ้าไม่ต่อก็จะไปเรื่อยๆก่อนนะครับหรือว่าถ้ามีสปอนใหม่ก็จะเปิดตัวเร็วๆหลังอาทิตย์หน้าไปนั่นแหละนะครับเร็วๆนั่นแหละเพราะว่าก็มีหลายเจ้าติดต่อเข้ามาอยู่นะครับแล้วมีเจ้านึงผมสนใจอยู่นะครับแต่ว่าดูก่อนนะครับผมต้องดูว่ามันโอเคไหมก่อนนะครับผมค่อยว่ากันจริงเนาะเรื่องนี้โอ้หน่วงไม่ไหวเลยนะครับท่านผู้ชมใจจะขาดในใจจะขาดอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับคือมันก็หน่วงจริงอะนะครับคือหน่วงเฉพาะแล้วก็หน่วงเฉพาะตอนตีสองนะเมื่อวานนี้ผมเล่นประมาณนี้เลยผมโอ้โหกลางคืนหน่วงนะแต่พอตื่นเช้ามาก็เอ้าก็ไม่หน่วงนี่หว่าก็ปกตินี่หว่าแล้วก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเป็นอะไรทำไมแบบว่าหน่วงตอนกลางคืนชอบหน่วงแต่ตอนเล่นตอนเช้าก็ปกติเล่นได้ปกตินะครับไอ้แม่สาวนักกอล์ฟก็ไม่หน่วงเมื่อวานนี้ซื้อไปเรื่อยก็ไม่หน่วงนะซื้อไปเรื่อยไม่หน่วงอยู่แล้วเพราะมันเป็นซื้อนะมันจะหน่วงตอนหมุนนะครับแล้วก็รอบเย็นก็ไม่หน่วงนะฮะแต่ได้เห็นหน้าซ้ำนะครับซื้อสาวนักกอล์ฟที่เห็นว่าจ่ายอย่างนั้นอย่างนี้นะลองไปดูในคลิปการนิชานะครับผมอธิบายรายจ่ายของเกมบางเกมไว้แล้วนะครับมันไม่ได้คูณไปกับตัวนั้นเลยบางทีนะบางทีมันไม่ได้คูณกับตัวเลขที่เราเห็นเลยนะครับมันคูณกับหลายอย่างที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมเนี่ยต้องไปดูในคลิปถึงจะเข้าใจนะอธิบายไปแล้วนะครับแต่บางเติมบางครั้งมันก็คูณแบบตรงๆนะครับมันมีข้อกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่บางคนนะเล่นสล็อตใหม่อาจจะไม่รู้นะต้องไปหาดูผมก็จำไม่ได้ผมตั้งชื่อคลิปว่าอะไรนะครับลองไปหาดูกันนะครับต้องไปหาดูวันนี้ก็ฝืนๆไปก่อนในเติมนี้นะผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้น่าจะปกติแล้วส่วนถ้าวันถัดไปแล้วแบบมันยังหน่วงอยู่นะครับผมจะหาวิธีผมคงต้องออกไปเล่นเกมค่ายอื่นอ่ะผมว่าจะออกไปเล่นลองเล่นเกมค่ายอื่นที่เป็นสาวถ้ำดูนะครับในช่วงเวลานี้เนาะมันก็ต้องเล่นสาวถ้ำใช่ไหมคลิปสาวอาจจะเป็นค่ายนาการนะที่มันมีสาวถ้ำอยู่นะครับหรือจะเป็นของแพ็กมาติกสาวถ้ำของแพ็กมาติกก็ได้นะครับแต่ถามว่ามันหน่วงขนาดนี้ผมเติมไปเยอะไหมผมเติมไปเยอะมากนะครับผมเล่นหน่วงทั้งที่มันหน่วงนี่แหละท่านผู้ชมเอ้ยนะ
ผมเล่นทั้งที่มันหน่วงนี่แหละอยู่นานแล้วนะครับหลายเติมแล้วนะครับผมน่าจะอยู่ราวๆ7เติมได้แล้วมั้งนะครับสรุปเลยแล้วกันเพราะว่ายังไงก็ลงคลิปนี้อยู่แล้วประมาณ7เติมได้อ่ะผมซัดไปตอนเนี้ยเยอะนะนะครับ7เติมอ่ะอู้สวยแล้วเติมละ200ถึง300นะครับมี200 250และ300ด้วยเอ้าพี่เกมมาปีที่2กว่าจะมานานอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ16นาทีนะครับเอ้ยแต่ว่าปีมาช่วง 15-16 นาทีนี่ถือว่าดีนะผมบอกเลยอันนี้จับจุดจากข้อสังเกตแต่ว่าหมุนไปไม่เข้าอะไรเลย ชมไม่ได้นะครับไม่เข้าเลยไอ้เหี้ยเอ้ยนี่เห็นไหมไอ้หน้าซ้ำอ่ะมันเกิดขึ้นได้จากวิธีการจ่ายข้างบนเห็นปะเห็นไหมเห็นตัวเลขที่มันขึ้นไหมนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับ 4,000 8,000 อะไรเงี้ยบางครั้งมันหมุนมันมีเป็นหมื่นเห็นไหมนะครับมันต้านได้ 50,000 มั้งวิธีการจ่ายต่างนะครับแต่นะครับถ้าไอตัวข้างบนมันออกน้อยอ่ะมันมีโอกาสวนกลับมาเอ้ยสวยหมุนสุดท้ายครับพอได้ก็ยังดีวะคูณ16ไปจบๆหน้าเขียว1ทีอุ้ยเจว่ะโอ้ยเจกูเดี๋ยวเอาน้องชมพูหน้าเขียวเอ้ยหน้าเขียวป่ะหน้าเขียวป่ะโอเคได้อยู่ดอกนี้ 2,000 เบ็ด4ได้ 2,000 ว่ะโอ้เล่นไป17นาทีท่านผู้ชมได้มาแบบไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ผมไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเมื่อกี้ทำไมผมไม่กรี๊ดกันวะมันไม่เยอะหรอวะอ่ะ7เติมนะฮะผมเติมไป7เติมท่านผู้ชมแต่นะครับต้องพูดก่อนเลยว่า7เติมที่ผมไม่ตื่นเต้นเพราะว่าผมน่าจะหมดไปประมาณ1,900ไปผมหมดไปประมาณ1,900ถ้าเกิดว่าผมบวกอยู่ประมาณ900นะก็บวกนะบวกรอบเช้า900นะครับเนี่ยเล่นไปเล่นมาก็แตกกันดีกว่าเติมย้ำไป7เติมก็คุ้มนะเนี่ยเติมทีละ 2-300 นะครับหมดไป 1,900 ได้มา 2,800 ลบออก 1,900 บวกอยู่ 1,100 ใช่ไหมบวกอยู่ 1,000 เท่าไหร่วะไม่ใช่ 1,100 ดิผมหมด 1,900 900เมื่อกี้ก็พูดอยู่ว่า900โอ้ยฮะไปเลิกท่านผู้ชมนะมันหน่วงครับวันนี้เหนื่อยมากเล่นเหนื่อยมากเพราะมันหน่วงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เลยนะครับผมจะพรุ่งนี้ก็คือตอนเที่ยงที่จะถึงในที่ของท่านผู้ชมนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะลองน่าจะไม่หน่วงตอนเช้าน่าจะไม่หน่วงหน่วงแค่ตอนดึกๆนี่แหละนะครับเจอกันครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ